นี่ครับทุกคนสุดท้ายก็ติดอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือครั้งที่สองของผมแล้วถ้าถามว่ามันเป็นยังไง ก็มันอายเยอะมากแล้วก็เป็นวัดไข้สูงแล้วก็ปวดหลังเจ็บคอนั่นก็คือบรรยากาศของผมตอนนี้นะครับคือตอนแรกเมื่อวานก็จะวางแผนไปเที่ยวดาลัดกับพวกเพื่อนๆที่ทำงานพวกเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานจองตัวทั้งหมดเสร็จแล้วจองตัวเครื่องบินจองตัวจองโรงแรมหมดแล้วแต่เมื่อวานผมรู้สึกว่าเป็นไข้วัดมันหนักมากรู้สึกมันเหนื่อยมากผมก็เลยตรวจอีกครั้งมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับทุกคนคือไม่รู้ว่าตอนนี้เกือบจะร้องไห้บอกว่าเมื่อวานจะเป็นครั้งแรกที่ผมไปเที่ยวดาลัดนะครับเพราะว่าอยู่เวียดนามมานานมากแต่ไม่เคยมาเที่ยวดาลัดเมื่อก่อนนะครับคือถ้าทุกคนได้ยินเสียงของผมมันจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ หวังว่ามันจะหายในเร็วๆนี้นะครับนี่ครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็ต้องสั่งโจ๊กแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวคือเมื่อก่อนมีญาติอยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้พอดีคือญาติทำงานที่อื่นก็เลยต้องทำงานใกล้ที่พักผมอยู่ก็เลยต้องย้ายไปที่อื่นนะครับทุกคนนี่โจ๊กของผมนี่ต้องสั่งโจ๊กกินแบบนี้นะครับหวังว่ามันจะหายในเร็วๆนี้คือโจ๊กนี้เป็นโจ๊กกับหมูนะครับเหนื่อยอะรู้สึกว่าตอนติดโควิดครั้งที่สองนี่มันเหนื่อยมากมันเหนื่อยกว่าเดิมคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยถ้าสมมติว่าติดโควิดครั้งที่สองแล้วหรือว่าครั้งหนึ่งหมอควรแนะนำกินยาอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครั้งที่สามแล้วนะครับแต่นี่คือผมก็หาจากถามจากหมอหลายคนนะครับเขาก็แนะนำดื่มพวกนี้นะครับแล้วก็ไปรับของกินจาก Grab ต่อนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวผมก็เลยต้องสั่ง Grab ให้มันง่ายแล้วก็เร็วดีนะครับจริงๆพวกผลไม้นี้รุ่นน้องเขาสั่งให้ผมนะครับเห็นผมอยู่คนเดียวก็เลยสั่งให้ผมเยอะมากหวังว่าผมจะหายไวๆนะครับนี่เยอะมากมีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีพริกแบบนี้ให้เรานะครับพริกนี่ดังมากผมก็สั่งเพิ่มโจ๊กแบบนี้นะครับโจ๊กกับไก่นะครับแล้วก็เป็นไก่ลวกแบบนี้ด้วยนะครับคือปกติผมเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วผมก็เอาพริกเยอะวันนี้ก็วันที่3ติดโควิดแล้วนะครับทุกคนแล้วนี่บรรยากาศคือผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมติดโควิดแล้วสิวก็ขึ้นไม่รู้เป็นยังไงหรือว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดวันนี้ก็กินโชกกับไข่นะครับก็ออเดอร์อันนี้มาขนมข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ไม่รู้ที่ไทยมีขนมแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ซื้อกล้วยมากินด้วยบอกว่าอยู่คนเดียวไงต้องรักษาตัวเองขอกินก่อนนะครับทุกคน
หวังว่าจะหายเร็วๆนี้รู้สึกเพลียมากหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มยาเสร็จผมก็จะนั่งอ่านหนังสือให้อาหารมันย่อยก่อนนะครับแล้วค่อยพักผ่อนหวังว่ามันจะหายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ